ู้อยู่ใกล้พระนิพพานภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภายในความประมาทย่อมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะเสื่อมเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานคนที่ต้องเสื่อมนั้นส่วนมากหรือจะว่าทั้งหมดก็ได้เป็นผู้ประมาทและไม่ได้เห็นภายในความประมาทหลงไหลมัวเมาพอใจในการปล่อยตนด้วยสำคัญว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันหนึ่งในที่บางแห่งพระศาสดาทรงให้ข้อสังเกตไว้ว่าคนจะเสื่อมหรือเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดชังธรรมคนนั้นต้องเสื่อมคนใดชอบธรรมคนนั้นเจริญตามพระพุทธภาษิตในปราภวสูตรทกนิกายดังนี้สุวิชาโนภวังโหติสุวิชาโนปราภโวธรรมกาโมภวังโหติธรรมะเดซีปราภโวแปลว่าคนจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมผู้ไม่ประมาทนอกจากจะเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมคือสมถะวิปัสสนามรรคและผลแล้วยังเป็นผู้อยู่ใกล้พระนิพพานอีกด้วยดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องพระติสสะเถระพระติสสะเถระเป็นชาวนิคมหนึ่งใกล้เมืองสาวัตถีเมื่อบวชแล้วเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดและมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายท่านเที่ยวบิณฑบาตเฉพาะในหมู่บ้านญาติของท่านเท่านั้นเมื่ออนาถปิณฑิกะเศรษฐีถวายมหาทานก็ดีเมื่อพระเจ้าพระเศนที่โกศลทรงบำเพ็ญอาสะทิสทานก็อยู่ก็ดีท่านก็มายอมมายังเมืองสาวัตถีคงอยู่ของท่านที่นิคมนั่นเองภิกษุทั้งหลายไม่เข้าใจท่านจึงติเตียนว่าพระติสสะคลุกคลีอยู่กับหมู่ญาติของตนไม่ยอมไปแม้ในงานใหญ่ของอนาถปิณฑิกะและของพระเจ้าประเสนที่โกศลดังนี้แล้วได้กราบทูลพระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเรื่องนั้นพระติสสะทูลรับว่าเป็นความจริงจึงตรัสถามอีกว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นพระติสสะทูลว่าข้าแต่พระภควาเจ้าข้าพระองค์กระทำดังนั้นไม่ใช่เพื่อคลุกคลีด้วยหมู่ญาติแต่ข้าพระองค์อาศัยหมู่ญาติเหล่านั้นได้อาหารพอเลี้ยงชีพอยู่ได้ข้าพระองค์คิดว่าเมื่อได้อาหารเลวก็ตามประณีตก็ตามพอยังชีพให้เป็นไปได้แล้วประโยชน์อะไรด้วยการไปแสวงหาอาหารที่อื่นอีกดังนี้จึงมิได้มาข้าพระองค์หาคลุกคลีด้วยหมู่ญาติไม่พระศาสดาทรงทราบแล้วทรงประทานสาธุการ3ครั้งว่าดีแล้วชอบแล้วภิกษุและตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยเป็นแบบแผนเป็นประเพณีของเราภิกษุพึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษเช่นเดียวกับติสสะนี้เพราะผู้เป็นอย่างนี้ย่อมไม่เสื่อมจากมรรคผลย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานโดยแท้ดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้นำมากล่าวแล้วในเบื้องต้นจบวรรคที่2เรียกว่าอัปปมาทวรรควรรณนา